สวัสดีครับวันนี้ KSL Riding Skill นะครับมาพบกับทุกท่านในเรื่องน่าสนใจเรื่องนึงเกี่ยวกับ New Yamaha X-Max Connected นะครับเป็นตัวที่ได้รับการปรับปรุงมาหลายอย่างมากฟีลลิ่งในการขับขี่ดีขึ้นมากนะครับแต่มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะลองเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลองได้ไม่เสียหายหรอกนะครับการสะเทือนนะครับเกาะพื้นดีขึ้นนะครับเข้าโค้งดีขึ้นนะครับแต่มันยังรู้สึกว่าเดิมๆมาเนี่ยมันแข็งไปนิดนึงหรือเปล่าสำหรับผมที่น้ำหนักตัวประมาณ 67-68 กิโลกรัมนะครับแล้วเจ้า X-Max Connected เนี่ยมันก็ตั้งสเปคโชคหลังเอาไว้เนี่ยความแข็งของสปริงนะครับมันมี5ระดับนะครับอันนี้เขาให้ปรับได้เพราะว่าสแตนดาร์ดเลยเนี่ยมันตั้งไว้ที่ตรงกลางพอดีเลยที่ระดับ3ผมก็เลยสนนิดนึงแล้วกันนะอยากลองปรับดูว่าถ้าเราจะปรับให้มันนุ่มขึ้นนะครับมันจะให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่แตกต่างยังไงบ้างเพราะว่านี่ผมอยู่ในระหว่างเดินทางเมื่อวานขี่ยาวๆในละวันนึงแล้ววันนี้เราจะต้องขี่ต่อไปอีกวันนึงนี่แหละปรับกันดูระหว่างทางเลยถ้าไม่ได้ก็ปรับคืนถามว่ายุ่งยากไหมวิธีการมันง่ายครับเพราะว่าใน X-Max Connected เนี่ยใน2เครื่องมือเนี่ยเขาให้เครื่องมือปรับโชคมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าทำยังไงไปครับเรามาเปิดใต้เบาะเพื่อเครื่องมือก่อนนะครับนี่ช่องเก็บของนี่ผมใส่ทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าขาตั้งกล้องอุปกรณ์ถ่ายทำนี่3กระเป๋าอะเต็มๆนะครับเครื่องมือเขาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้เบาะกึ่งกลางพอดีเป็นซองเล็กๆนะครับก็ใช้ยางรัดมาแล้วก็ดึงออกปึ๊บนะนี่เป็นซองนี้นะครับไม่แน่นเท่าไหร่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าไหนๆก็ถอดละปึ้งปึ้งอุปกรณ์มาตรฐานนะครับของติดรถที่ Yamaha มักจะให้มาแต่ไหนแต่ไรโดนแซวตลอดอ่ะคือไขควงอันนี้มีทุกยี่ห้อทุกรุ่นเขาจะให้ละไขควงใช้ควง2ทางนะครับอะแดปต์ได้แบนได้แช็กได้แล้วก็ที่ให้มาเพิ่มนะครับก็จะเป็น6เหลี่ยมประแจ6เหลี่ยมเนี่ยก็ผมดูแล้วน่าจะใช้กับวินชิลได้นะอาจจะไว้ใช้ปรับวินชิลนะครับแล้วก็นี่ตัวที่ผมพูดถึงอันนี้คือตัวเครื่องมือปรับความแข็งของโชคนะครับให้ติดรถมาเลยเราไม่ต้องไปเอาใช้ค้อนไขควงตอกให้มันเสียรถนะเดี๋ยวลองปรับดูครับมาเรามาลองกันนี่มันตัวจิ๋วๆเองนะก้านสั้นนิดเดียวเลยอ่ะจะดึงไหวไหมเนี่ยนี่คือสเต็ปเนี่ยเวลาเราดูโชคนะครับมันตั้งอยู่ระดับไหนแล้วก็นับ1รับล่องเนี่ย1 2 3แล้วข้างในอีก4 5แล้วสุดละนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่คือลุยมาฝนตกเมื่อวานเนี่ยมันเลอะนิดนึงนะครับต้องขออภัยที่ใช้ก็คือเนี่ยเอาตัวปลายตะขอเนี่ยมาเกี่ยวนะเกี่ยวไอ้ตัวที่มันอยู่รอบๆเนี่ยนะครับมันจะมีห่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวไว้แล้วก็นี่แนบลักษณะนี้นะครับต้องการหมุนเข้าหรือหมุนออกก็จัดเอานะครับอันนี้ผมต้องการคลายออกให้มันนิ่มล็อกนึงนะครับจากล็อกนี้ล็อกที่3นะผมก็เกี่ยวเข้าไปหาที่เกี่ยวปึ๊บเกี่ยวเจอแล้วอันนี้เราก็ออกแรงดึงมาแล้วนี่จากล็อกเนี่ยนับนะ1 2 3ตอนนี้ผมลงมาที่ล็อกที่4ตอนนี้นิ่มขึ้นล็อกนึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองว่าถ้ามันโชคมันนิ่มขึ้นเนี่ยฟีลลิ่งในโค้งมันจะเป็นยังไงครับหลังจากที่ผมได้ทดลองนะครับปรับช็อคอัพหลังของ X-Max Connected ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ลองวิ่งดูในทางที่เป็นทางโค้งนะครับช่วงของทางขึ้นลงอุทยานแห่งชาติปูแลนคานะครับก็พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับอาการดันท้ายแล้วลดแกว่งในโค้งเนี่ยลดลงครับน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจนเกือบจะไม่เจอเลยในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากนักกับพื้นทางที่พื้นผิวที่เรียบนะครับก็ถือเป็นอีกแนวทางนึงนะครับในการปรับใช้เลือกใช้กับรถจักรยานยนต์สักคันที่เรามีนะครับโดยเฉพาะ New Yamaha X-Max Connected คันนี้นะครับก็คือของมันง่ายๆโชคมันปรับได้เครื่องมือมีให้ในรถแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะปรับหาจุดที่มันพอดีให้มันเข้ากับการขับขี่ของเราและรู้สึกดีและก็ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้ทดลองพบเจอแล้วก็นำมาบอกต่อกันนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจ Subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอของ KSL Riding Skill ขอบคุณครับ